โจโจ้ภาค5นั้นนะฮะเป็นหนึ่งในภาคที่มีความมาชัวมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากถ้าเกิดเทียบกับ4ภาคก่อนหน้าเพราะมีทั้งสงครามจิตวิทยาวิธีคิดรวมถึงการแสดงทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มากและภาค5เนี่ยก็ยังดูมีพื้นฐานมาจากคอนเซปต์ของคำว่า professional ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าไม่เคยมีประสบการณ์มาในสังคมจริงความหมายของคำว่า professional คืออะไรนะหรอก็คือคนที่ประกอบอาชีพการงานและมีความสามารถสูงมีทักษะในการทำงานที่ดีเยี่ยมและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือซึ่งคำนี้ก็ใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพและแม้แต่ในโลกมาเฟียของโจโจ้ภาค5ตัวละครทุกๆตัวไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวเอกหรือตัวร้ายต่างก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำภารกิจที่ได้รับคำสั่งมาจากหัวหน้าของเขาให้สำเร็จลุล่วงดังนั้นทุกตัวละครที่โผล่มาในโจโจ้ภาค5ล้วนแล้วแต่มีความโปรเฟชชั่นอลงั้นมาดูกันดีกว่าว่าความโปรเฟชชั่นอลของพวกเขามีอะไรกันบ้างอย่างตอนนึงที่โจโรโน่พูดกับบูเจลตี้ว่าあなた覚悟してきてる人ですよねถ้านายเตรียมใจมาที่จะจัดการกับคนอื่นก็แปลว่าตัวนายเองก็ต้องเตรียมใจที่จะถูกจัดการด้วยเช่นกันคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลในโลกความเป็นจริงในปัจจุบันนี้จะไม่มีวันหลงเสน่ห์งานที่มีความสเตเบิลหรือมีความมั่นคงอย่างเด็ดขาดรวมถึงงานที่ทำให้คุณไม่มีโอกาสได้ทำอาชีพเสริมนั้นก็ไม่น่าสนใจด้วยเพราะเราอยู่ในโลกที่มีการแข่งขันสูงและคุณก็มีโอกาสที่จะโดนเขี่ยทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นงานอะไรที่คุณเคยคิดว่ามั่นคงมันจะไม่มั่นคงอีกต่อไปคุณอาจจะโดนไล่ออกฟ้าผ่าได้หรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้จึงทำให้คนที่ไม่ได้เตรียมใจจะมาเจอกับเรื่องเหล่านั้นก็อาจจะสายไปแล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงแน่นอนว่าอาจจะมีคำพูดในสังคมการทำงานว่าเฮ้ยเราต้อง work life balance นะต้องทำให้งานกับชีวิตของเราสมดุลไปด้วยกันแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในสังคมที่มีการแข่งขันสูงคนที่เอาแต่คิดเรื่อง work life balance เนี่ยก็อาจจะโดนตาหน้าว่าเป็นคนที่ไม่มีความสามารถก็เป็นได้ถ้าเป็นโลกมาเฟียของโจโจ้แล้วก็ถ้าคิดแบบนั้นคุณอาจจะโดนลบไปเลยก็ได้ทั้งทีมบูเจลตี้และทีมศัตรูอื่นๆต่างก็เตรียมใจที่จะต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายที่จะทำให้ถึงตายได้และคนเขียนอย่างอาจารย์อาราเกียก็เขียนย้ำคำว่าเตรียมใจหรือคำว่าคากุโกในภาคนี้บ่อยมากเช่นกันจึงทำให้โจโจ้ภาค5เนี่ยมีธีมหลักอย่างนึงก็คือคำว่าเตรียมใจที่จะต้องตายนี่แหละและคุณสมบัติของโปรเฟชชั่นอลเรื่องต่อมาก็คือสามารถตัดสินใจได้ในซีนที่บูเจลตี้ตัดสินใจที่จะทรยศบอสลูกทีมของเขาต่างกันลังเลว่าจะขึ้นเรือไปกับเขาไหมโดยเฉพาะนารันชาที่ถามว่าบูเจลตี้ว่าควรจะทำยังไงดีช่วยออกคำสั่งให้เขาทีบูเจลตี้ก็ตอบว่าダメだこればかりは命令できないお前が決めるんだ自分の歩く道は自分が決めるんだลองนึกภาพว่าถ้าเกิดบูเจลตี้พูดว่าขอร้องล่ะพวกนายช่วยมากับฉันหน่อยคิดว่าทั้งนารันชาหรืออาจจะรวมถึงฟูโก้ด้วยเนี่ยจะต้องตามมาด้วยแน่ๆแต่บูเจลตี้ก็ไม่ได้พูดแบบนั้นคนที่มีความโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยจะไม่ทำงานให้กับคนที่โยนการตัดสินใจในสถานการณ์ที่สำคัญให้กับคนอื่นผมคิดว่าทุกคนคงเคยได้ยินข่าวประมาณว่ารัฐบาลไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรือไม่ก็รัฐบาลหรือพวกบริษัทใหญ่ๆทำงานชักช้าซึ่งมันก็มีความหมายว่าในองค์กรดังกล่าวไม่มีโปรเฟชชั่นแนลที่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรือไม่ก็ไม่เตรียมพร้อมที่จะมาเจอเรื่องที่ต้องตัดสินใจจึงทำให้ตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วมันก็ทำให้ใช้เวลานานมากที่กว่าจะหาใครสักคนที่จะมาตัดสินใจให้ได้แล้วก็จะกลายเป็นการทำงานช้าไปโดยปริยายบูเจลตี้นั้นเป็นผู้นำที่คิดว่าถ้าทีมของเขาแต่ละคนเป็นเหมือนพนักงานออฟฟิศที่รอคอยแต่คำสั่งถึงจะทำงานจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถต่อกรกับทีมนักฆ่าของบอสหรือจากพวกรีซอตโต้ได้นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บูเจลตี้ต้องพูดเช่นนั้นกับลูกทีมและคุณสมบัติต่อมาก็คือฝึกฝนรุ่นน้องแน่นอนว่าในการทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลจะโฟกัสไปที่คนที่มีความสามารถสูงๆก็จริงแต่ในโลกสังคมปัจจุบันนั้นคนที่มีความสามารถสูงก็มีความจำเป็นที่จะต้องสามารถฝึกฝนและอบรมรุ่นน้องหรือเด็กใหม่ได้เพราะการสร้างโปรเฟชชั่นอลก็ถือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลอย่างนึงและในหลายๆองค์กรการฝึกฝนรุ่นน้องหรือเด็กใหม่ก็ถือว่าเป็นอย่างนึงที่ใช้ในการประเมินพนักงานอีกด้วยในโจโจ้ภาค5นะฮะฉากที่แสดงให้เห็นถึงการฝึกฝนและพัฒนารุ่นน้องอย่างชัดเจนก็คงจะเป็นฉากที่โปรชูตพูดกับเพชชี่ซึ่งเปรียบเสมือนหัวหน้าโปรชูตฝึกฝนให้รุ่นน้องอย่างเพชชี่ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่โปรเฟชชั่นแนลทำกันโอเรวาโอเมโอชินจิเตรุนดะจิชินโอโมเตะจิชินโอโมเตะอินดะเซโอเมโนโนริคุโอโยและหลังจากที่โปรชูตล่วงรถไฟไปจนติดที่ล้อนั้นเพชชี่ก็นึกถึงคำสอนที่โปรชูตทิ้งไว้จนทำให้เขาเปลี่ยนจากคนที่กลัวกลายเป็นโปรเฟชชั่นอลอย่างเต็มเปี่ยมถึงโปรชูตจะสู้ต่อไม่ได้แล้วแต่จิตวิญญาณของโปรชูตก็ยังได้รับการส่งต่อไปให้เพชชี่ถึงขนาดที่ทำให้บูเจลตี้พูดว่าคนที่อันตรายจริงๆไม่ใช่โปรชูตแต่เป็นคนที่ใช้เบ็ดตกปลาอย่างเพชชี่ต่างหากและแน่นอนสุดท้ายนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดลำดับต้นๆของการเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยก็คือต้องมีทัศนคติที่จะทำงานให้สำเร็จให้ได้ภารกิจหลักของทีมบูเจลตี้ก็คือการพาทริชไปส่งให้กับบอสและหลังจากที่เขาหักหลังบอสภารกิจหลักของทีมเขาก็คือโค่นล้มบอสให้ได้
หรืออีกทีมอย่างทีมรีซอตโต้ต่างก็มีภารกิจหลักในการพาทริชมาให้ได้เพื่อจะเป็นลู่ทางไปโค่นบอสได้อีกทีนึงเราจะเห็นได้ว่าทุกคนในทีมที่พูดมานั้นน่ะต่างมีทัศนคติที่จะทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาให้สำเร็จให้ได้ทั้งเลือดตกยางออกเรียกว่าอยู่ในระดับที่สังเวยชีวิตกันอย่างบ้าระห่ำเลยทีเดียวแต่ก็ไม่มีใครสักคนมาบ่นอิดออดว่าทำไมฉันต้องทำงี้ด้วยทำไมคนอื่นต้องเจอศัตรูน้อยกว่าฉันทำไมฉันเจอศัตรูยากๆอยู่คนเดียวบลาบลาบลานั่นเพราะสิ่งที่สำคัญของโปรเฟชชั่นแนลก็คือต้องรู้หน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องทำอะไรและทำให้สำเร็จคนที่ไม่มีความโปรเฟชชั่นแนลนั้นจะไม่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องทำคืออะไรทำให้คนเหล่านี้เริ่มมีแนวคิดประมาณว่าฉันอุตส่าห์ทำงานให้นะแล้วก็จะเริ่มคิดเป็นในแนวทวงบุญคุณกับคนอื่นหรืออาจจะคิดว่านี่ฉันทำงานหนักอยู่คนเดียวเลยอ่ะไม่เห็นคนอื่นทำอะไรเลยเอาแต่เล่นเอาแต่บ่นเอาแต่ด่ากันไม่เห็นทำประโยชน์อะไรเลยซึ่งนี่เป็นแนวคิดของคนที่ไม่มีความโปรเฟชชั่นแนลทำให้เริ่มคิดแนวโทษคนอื่นว่าไม่เห็นคนอื่นทำอะไรเลยฉันทำอยู่คนเดียวสาเหตุที่คิดแบบเนี้ยเพราะไม่มีความมืออาชีพจนไม่รู้ว่าหน้าที่หรือสิ่งที่ตัวเองต้องทำคืออะไรนั่นเองที่นี้นะฮะคำว่า professional เนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2แพทเทิร์นใหญ่ๆก็คือ agent type และ principal type อันนี้ผมอิงจากข้อมูลญี่ปุ่นนะไม่รู้เหมือนกันว่าไทยใช้คำนี้ไหมพอลองเซิร์ชแล้วหาไม่เจอและในโจโจ้ภาค5เนี่ยเราก็สามารถเจอได้ทั้ง2แบบอย่างแรกก็คือ agent type agent type คืออะไร agent type ก็คือ professional ที่มีนายจ้างเช่นอาจจะเป็นลูกค้าหรือหัวหน้าในโลกความเป็นจริงนั้นก็จะเป็นคนประเภทที่บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ทักษะวิชาชีพของตัวเองเช่นทนายความพนักงานบัญชีหรือที่ปรึกษาต่างๆซึ่งคนที่เป็นแบบนั้นในเรื่องโจโจ้ภาค5ที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คืออาบาคิโอตอนที่ฟูโก้โดนแมนอินเดอะเมเรอร์จับไปนั้นน่ะโจโรโน่ยืนยันว่าเขาจะหาทางช่วยฟูโก้ให้ได้แต่อาบาคิโอบอกว่าภารกิจต้องมาก่อนตัวเขาก็อยากช่วยฟูโก้เช่นกันแต่ภารกิจในการเอากุญแจไปนั้นน่ะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอาบาคิโอมองว่าการทำภารกิจให้สำเร็จเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดและเชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้หากมิตรสหายจะต้องตายซึ่งในขณะเดียวกันโจโรโน่ก็แย้งอาบาคิโอว่าเขาควรจะตอบสนองอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพราะฉะนั้นสำหรับอาบาคิโอแล้วเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลประเภทเอเจนต์ไทป์ที่เคารพถึงคำสั่งความต้องการของลูกค้าหรือหัวหน้ามากกว่าตัวเขาเองและ professional อีกแพทเทิร์นหนึ่งก็คือ principal type ซึ่ง principal type เนี่ยจะตรงกันข้ามกับ agent type เลยเพราะ principal type เนี่ยเป็น professional ที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในฐานะบุคคลเดียวๆก็คือคนพวกนี้เก่งมากๆ specialize ในด้านหนึ่งมากๆจึงทำให้พวกเขาจัดการเรื่องต่างๆด้วยตัวเองมากกว่าที่จะไปจ้างคนอื่นทำถ้าในโลกความจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกผู้ประกอบการหรือ startup ทั้งหลายแหละก็อยู่ในข่ายนี้เช่นกันในโจโจ้ภาค5นะฮะคนที่มีลักษณะเป็น principal type เนี่ยก็มีหลายคนเช่นบูเจลาตี้โจลูโน่ลิซอตโต้แล้วก็รวมถึงเดียโบโลเพราะแต่ละคนต่างก็มีทักษะเฉพาะทางระดับสูงและเพื่อที่จะใช้ทักษะเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกเขาก็วางแผนให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่พวกเขาวางไว้บูเจลาตี้พูดตอนที่ออกเรือว่าถึงโลกนี้จะแย่ยังไงก็ยังอยากเดินไปในทางที่ตัวเองเชื่อมั่นตัวเขาจะกำจัดบอสให้ได้ก็แสดงให้เห็นว่าบูเจลาตี้คิดว่าเขาจะทำอย่างเงี้ยเพราะเขาเชื่ออย่างนี้โดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงโจโรโน่เองตอนที่สู้กับยักโจก็พูดว่าเขาจะลุยเส้นทางต่างๆด้วยตัวเองเลือกเส้นทางของอนาคตด้วยตัวเองเช่นกันแถมการเข้ามาในทีมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลูกน้องของบูเจลาตี้อะไรขนาดนั้นเพราะเขามีความต้องการที่จะจัดการเดียโบโลและขึ้นเป็นหัวหน้าเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือลิซอตโต้ที่ต่างก็ทำการหักหลังบอสเพื่อชิงลูกสาวด้วยเจตจำนงของตัวเองและเดียโบโลที่ต้องการลบอดีตของตัวเองทิ้งและต้องการทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองด้วยตัวเองจึงทำให้ทั้ง4คนนี้เป็นโปรเฟชชั่นอลรูปแบบ principal type โดยที่คนเหล่านี้จะอยู่จุดสูงสุดขององค์กรโดยไม่จำเป็นต้องจ้างคนอื่นหรือไม่ต้องมีหัวหน้าก็ได้แล้วถ้าเกิดเรามองโจโจ้ภาค5มีรูปแบบโปรเฟชชั่นอล2แบบอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วก็มีคนนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือมิสตาร์นะฮะหลังจากที่ปราบเดียโบโลได้แล้วเนี่ยมิสตาร์ก็อยู่ในองค์กรเดียวกับโจโรโน่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ชีวิตมิสตาร์จะเป็นแบบไหนกันล่ะมิสตาร์นั้นเป็นโปรเฟชชั่นอลแบบเอเจนต์ไทเพราะเขารับคำสั่งมาจากบูเชลาตี้ตลอดและมิสตาร์ก็มีสกิลสูงมากในการลอบสังหารแต่เชื่อเถอะว่าคนที่ทำงานเป็นเอเจนต์ไทที่ต้องคอยรับคำสั่งจากคนอื่นเนี่ยทุกคนต่างก็ต้องมีอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากจะเปลี่ยนแนวทางตัวเองให้เป็น principal type หรือก็คืออยากเป็นผู้นำสูงสุดจัดการเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองพูดง่ายๆก็คือลูกจ้างทุกคนต่างก็มีความคิดที่อยากจะเป็นเจ้าของบริษัทอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในการทำงานแน่ๆเพราะคนที่ต้องทำงานแบบรับคำสั่งจากคนอื่นก็คงต้องมีความรู้สึกเบื่อหน่ายลูกค้าหรือหัวหน้าและต้องทำตามความต้องการของลูกค้าและหัวหน้าเท่านั้นลองนึกภาพถ้าเกิดมีเนื้อเรื่องสไตล์ What if หรือสร้างเนื้อเรื่องใหม่ๆประมาณว่าถ้ามิสตาร์ออกจากองค์กรของจูโรโน่ไปเขาจะทำอะไรต่อไปเป็นหัวหน้าองค์กรใหม่อะไรไหมบลาบลาบลาก็น่าสนใจดีแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าโปรเฟชชั่นแนลจะทั้งเอเจนต์ไทป์หรือ principal type เนี่ยต่างก็ไม่มีใครดีกว่าแย่กว่าไม่มีอะไรสูงกว่าหรือต่ำกว่ามันเป็นเรื่องของความถนัดและความชอบไม่ชอบเพียงเท่านั้นและ
และการทำงานอย่างโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าไม่ว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนเนี่ยการเตรียมใจเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นอย่างแรกในโจโจ้ภาค5นะฮะทุกตัวละครเนี่ยต่างก็มีการต่อสู้ที่แฝงไปด้วยความมืออาชีพเพราะต้องการทำภารกิจให้สำเร็จจึงทำให้มีการตายเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เพื่อนฝูงจะตายไปมีความโศกเศร้าเกิดขึ้นมากมายแต่ก็ไม่มีใครรู้สึกเสียใจหรือเสียดายในภายหลังในสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจลงไปซึ่งนี่แหละคือความโปรเฟชชั่นแนลที่ทุกคนเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่าจะต้องเจออะไรแม้จะเป็นความตายก็ตามในโลกความเป็นจริงนั้นไม่ว่าคุณจะล้มเหลวกี่ครั้งชีวิตของคุณก็ยังไม่สูญสิ้นไปและคนที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยจะต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะมีความเสี่ยงในการสูญเสียชื่อเสียงหรือความเชื่อมั่นจากคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรการเตรียมใจที่จะต้องเจอความเสี่ยงต่างๆก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะถ้าเกิดคุณเตรียมใจมาได้แล้วล่ะก็ไม่ว่าจะเรื่องลำบากขนาดไหนคุณก็จะผ่านมันไปได้สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นโปรเฟชชั่นอลรูปแบบไหนทุกคนต่างก็มีความสำคัญในตัวเองอยู่แล้วขึ้นอยู่กับความถนัดความชอบของทุกคนแต่ถ้าเกิดถามว่าคนที่มีความสามารถเฉพาะทางสูงๆเป็นแบบคนชั้นเลิศเลยเนี่ยจะให้เป็นแบบไหนคนแบบเนี้ยควรจะให้เขาเป็นแบบ principal type มากกว่าก็คือให้เป็นแบบระดับผู้นำไปเลยเพราะความสามารถและวิสัยทัศน์ของคนเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนโลกไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน